พี่น้องผู้ที่รวบอิมานและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวและจงขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ประทานอายุไขของเราได้อยู่ในช่วงรอมฎอนปีนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เสบียงอายุของเรานั้นได้เก็บเกี่ยวความดีในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาครับรอมฎอนนั้นผ่านมาแล้วเกือบจะครึ่งเดือนสิ่งที่จะนำมากล่าวและตักเตือนตัวของผมแล้วก็พี่น้องทั้งหลายในวาระโอกาสอันสำคัญคำว่ารอมฎอนพี่น้องครับมีความหมายว่าอะไรเราได้ยินกันอยู่เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ารอมฎอนรอมฎอนพี่น้องครับในหลักภาษาเนี่ยแปลว่าก้อนหินที่มันร้อนถูกเผาจากแสงแดดบรรดาชาวอาหรับนั้นจะตั้งชื่อเดือนตามเหตุการณ์สภาพของพวกเขานะครับแต่สิ่งที่สำคัญพี่น้องครับท่านอิหม่ามกุรตุบีได้ให้ความหมายว่าคำว่ารอมฎอนนั้นหมายถึงการเผาไหม้ความผิดต่างๆด้วยกับความดีรอมฎอนมาจากศัพท์คำว่าอัรอมดุหมายถึงการเผาไหม้ความร้อนอิหม่ามกุรตุบีก็เลยให้คำนิยามคำว่ารอมฎอนหมายถึงความผิดบาปต่างๆที่ถูกเผาไหม้ด้วยกับความดีคุณงามความดีที่เราได้กระทำในเดือนรอมฎอนนี่คือความหมายคำนิยามที่พี่น้องสามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเรื่องที่เป็นความดีได้อย่างมากมายและมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติมากกว่าเดือนอื่นๆหลายเท่า